ไลท์รูมวันนี้นะฮะคือโทนเกาหลีชายหาดละมุนละไมมันเริ่มมาจากคลิปนี้ฮะก็คือผมไปหามุมถ่ายรูปพอร์ตเทรตที่เกาะล้านโดยชวนสโนว์พอยไปนะไปตามดูได้นะฮะคลิปนี้แล้วก็อัลบั้มที่ผมลงไว้ก็คืออัลบั้มนี้นี่ประมาณนี้โดยภาพที่ผมจะเอามาโปรเซสเนี่ยคือภาพนี้เพราะว่าภาพนี้คุณขอมานะผมก็เลยจะโปรเซสภาพนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าภาพอื่นๆเนี่ยวิธีการโปรเซสไม่เหมือนกันมันจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาช่วงแสงอะไรพวกนี้มันเลยทำให้การโปรเซสมันไม่เหมือนกันแต่ว่าผมจะขอใช้ภาพนี้เป็นภาพตั้งต้นในการโปรเซสซึ่งนางแบบในคลิปนี้นะฮะก็คือ Snow Ploy คุณสามารถไปตามเขาได้นะฮะที่ Facebook Fanpage Snow Ploy หรือ IG จะสะกดยากนิดนึงอันนี้ฮะ Snow Ploy _ y นะครับสามารถไปตามกันได้อุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมใช้กล้อง Sony A7 Mark IV ติดเลนส์ FE50F1.2 GM แล้วก็ติด Variable ND Filter HNY Levering แล้วก็ติด Black Mid เข้าไปซึ่ง Black Mid เนี่ยจะมีผลทำให้มันเกิดความฟุ้งอย่างที่คุณเห็นมันจะไปฟุ้งตรงไฮไลท์ความฟุ้งที่คุณเห็นเนี่ยไม่ได้ถูกทำขึ้นจากซอฟต์แวร์แต่ถูกทำขึ้นมาจากไอตัว HNY Black Mid ตัวนี้เพื่อให้มันเกิดความละมุนของอัลบั้มนี้ผมเลยใช้ Black Mid Black Mid ที่ผมใช้คือ Black Mid 1/4 เรามาเริ่มโปรเซสกันเลยดีกว่าผมกดตัว D Develop เข้าไปนะครับเรามาดูภาพ Before กันผมกด Resetภาพ before เป็นแบบนี้ครับนี่คือไฟล์รอเริ่มต้นเลยนะฮะผมมาที่เบสิกก่อนเปิดเบสิกขึ้นมาสิ่งแรกที่ผมทำก็คือตรงโปรไฟล์ผมจะแก้จาก Adobe Color ให้เป็นโปรไฟล์ของ A7 Mark IV ที่ชื่อว่า VV2 หรือ Vivid 2นั่นเองผมกดเข้าไปเลยนะฮะแล้วผมก็มาเลือก Vivid 2ปึ้งนี่มันจะได้ตั้งต้นมาเป็นแบบนี้เลยผมกด close อันนี้มันแล้วแต่กล้องนะฮะถ้าคุณไม่ได้ใช้ A7 Mark IV เนี่ย VV2 เนี่ยมันจะไม่โผล่ขึ้นมามันก็จะไปตามกล้องคุณถ้าคุณใช้กล้องรุ่นอื่น A7C เงี้ยมันจะไม่ใช่เป็น creative look มันจะเป็น creative style มันก็ต้องตามอะไรที่กล้องเขามีนะแต่พอดี A7 Mark IV เนี่ยมันจะใช้ creative look กันแล้วมันก็จะมีตัว VV2 ให้เราเล่นนะครับสีมันก็จะได้แบบนี้อ่ะจบไปอันนี้ได้ตั้งต้นสิ่งแรกที่ผมจะทำนะฮะก็คือภาพรวมทั้งภาพเนี่ยผมรู้สึกมันเหลืองไปผมก็เลยมาแก้ตรงเทมป์นะฮะแก้ไว้บาลานซ์เนี่ยผมจะลากไปทางสีน้ำเงินนะฮะไปทางซ้ายเนี่ยแหละประมาณ 4,740 แถวๆนี้แหละเพื่อแก้สีเหลืองทั้งหมดและถัดไปผมก็จะเอาไฮไลท์ลงเต็มที่เลยปึ๊บประมาณแบบนี้เพื่อให้เอาท้องฟ้าและเอาไฮไลท์พวกนี้กลับมาถัดไปผมจะเอาชาโดว์ลงหน่อยนึงเพื่อให้มันเกิดคอนทราสต์นี่ผมเอาชาโดว์ลงประมาณนี้เสร็จแล้วผมเอาแบล็คลงด้วยนะครับผมเอาแบล็คลงประมาณนี้เลยเอาให้มันแบบเกือบๆไปแตะตรงปลายๆของฮิสโตแกรมเลยนะครับเพื่อความคอนทราสต์นี่เอาแถวนี้แล้วกันอ่ะแถวๆนี้นะเอาแบล็คลงจากนั้นผมก็จะมาเพิ่มคอนทราสต์หน่อยนึงนี่ลากไปทางขวาเพิ่มคอนทราสต์หน่อยนึงประมาณบวก8แล้วกันแล้วยังไม่จบแค่นั้นผมก็เพิ่มคอนทราสต์อีกตรง dehash ผมลาก dehash ไปประมาณนี้บวก3ให้มันเกิดคอนทราสต์ประมาณนึงแล้วผมก็มันมืดไปนิดนึงผมก็เลยมาเพิ่ม exposure อีกหน่อยนึงหน่อยนิดเดียวนะครับประมาณนี้นิดเดียวนะฮะเพื่อให้มันลงตัวที่สุดสำหรับความมืดสว่างสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมาเพิ่มนี้ด้วย white blend กับ saturation ผมเพิ่ม white blend ไปประมาณบวก10เลยนะครับแล้วก็เพิ่ม saturationบวก3ได้ออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าโทนเกาหลีกับโทนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงตรงโทนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นที่ความเป็นธรรมชาติสีออกจืดๆนิดนึงแต่ว่าพอเป็นโทนเกาหลีเนี่ยผมสังเกตว่ามันจะมีความแซทูเรชันมากขึ้นมีความจัดจ้านของสีมากขึ้นผมก็เลยปรับโทนประมาณแบบนี้แหละโดยดูสีผิวเนี่ยให้มันแบบจัดจ้านขึ้นตรงเบสิกก็จบลงนะครับประมาณแบบนี้ปิดเบสิกไปจากนั้นผมไปที่โทนเคิร์ฟแล้วผมจะมาทำฝ้าเบาๆนะฮะไม่ได้ทำเยอะผมกด Alternate แช่แล้วก็คลิกตรงจุดตัดทั้ง3จุด1 2 3คลิกจุดตัด3จุดแล้วก็ผมก็มาลากตรงส่วนมืดขึ้นปึ๊บไม่ต้องเยอะนะฮะเอาประมาณ1แค่นี้พอแล้วนิดๆหน่อยๆพอนะครับไม่ต้องเยอะนะประมาณนี้แล้วก็มาลากส่วนสว่างสุดลงปึ๊บประมาณนี้ไม่เยอะนะฮะแล้วก็มากระดกส่วนกลางขึ้นให้มันใสๆเบาๆนะฮะไม่ต้องเยอะมากนะครับดูแค่พอแบบใสๆก็พอนะประมาณแบบนี้เรียบร้อยอันนี้คือส่วนของโทนเคิร์ฟทำประมาณนี้ผมก็ปิดโทนเคิร์ฟไปจากนั้นผมก็ไปที่ Color Grading แล้วผมก็มาที่ตัวแรก Shadow กดไปที่ Shadow เลยผมจะใส่สีน้ำเงินเข้าไปตรง Shadow นะสีน้ำเงินในอัลบั้มนี้นะฮะที่ผมใช้ Hue อยู่ที่200 Saturation อยู่ที่29ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ไปทำ Color Contrast ผมไปที่ Mid Tone คลิกเลยนะฮะแล้วผมไปทำ Color Contrast ก็ดึงไปทางตรงข้ามก็จะออกสีส้มๆประมาณนี้ซึ่งอัลบั้มนี้ผมใช้อยู่ที่ Hue อยู่ที่30และ Saturation อยู่ที่11เสร็จเรียบร้อยแล้ว Color Grading ผมปิด Color Grading ตัวถัดไปที่ผมทำก็คือตรง Calibration เปิดขึ้นมาต
ัวแรกที่ผมทำคือ blue primary ผมจะลากไปทางซ้ายโดยดูสีผิว calibration เนี่ยผมจะดูสีผิวหมดเลยนะทั้ง3ค่าพารามิเตอร์เนี่ย blue green red เนี่ยผมจะดูที่สีผิวหมดเลยนะฮะผมลากตรง blue primary ไปอยู่ที่ประมาณ -11 นะครับโดยดูสีผิวให้มันออกส้มๆประมาณนี้และผมก็มาที่ green primary ผมลากไปทางขวานะฮะโดยดูสีผิวเห็นไหมลากไปทางขวามันจะติดออกแดงๆนะผมลากไปอยู่ที่-7นะครับและตัวสุดท้าย red primary ผมลากไปทางซ้ายเพื่อให้ผิวเนี่ยมันออกอมชมพูนะฮะอยู่ที่-6นะครับเรียบร้อยและ calibration ทำประมาณนี้เกือบเสร็จแล้วฮะและตัวสุดท้ายก็คือผมจะมาทำสีเขียวตรงนี้สีใบไม้ผมเปิดตรง color ขึ้นมาแล้วผมก็ไปตรง greenแล้วผมว่าลากกรีนไปทางขวาเนี่ยประมาณนี้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ใบไม้ของคุณนะผมลากไปประมาณสัก-39ก็ได้แล้วผมก็ลดแซทูเรชันลงนี่คุณก็หาจุดพอดีนะผมลดประมาณสัก-48อะไรงี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอัลบั้มนี้ผมใช้วิธีการโปรเซสแบบนี้นะฮะซึ่งทั้งอัลบั้มเนี่ยผมบอกเลยว่าแต่ละจุดแต่ละสถานที่โปรเซสไม่เหมือนกันถ้าเป็นตรงนี้คือผมโปรเซสแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยมันก็จะมีอีกใช่ไหมครับมันก็จะมีการโปรเซสที่เป็นอีกแบบนึงนะฮะแต่ว่าวิธีคิดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันคิดมาแบบเดิมก็คือเราพยายามจะให้มันคุมอยู่ในโทนที่มันเป็นโทนแบบเกาหลีนิดๆนะฮะประมาณนี้นะเกาหลีมีความเป็นแบบว่าท้องฟ้ามีความเป็นหาดมีความเป็นทะเลอะไรประมาณนั้นนะครับตามนั้นฮะมันแล้วแต่สภาพแสงนะครับเนื่องจากว่ามันไปถ่ายทั้งวันนะครับมันก็เลยไม่สามารถใช้วิธีการโปรเซสเดียวกันได้ในทุกๆจุดที่ไปถ่ายจบเรียบร้อยครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถสนับสนุนได้ที่ www.ilove2go.com/shop นะฮะหรือใครสะดวก Shopee Lazada JD Central LINE My Shop TikTok สามารถเสิร์ชชื่อร้าน ilove2go ได้นะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ